ครับนักการพระอาจารย์ทุกรูปและขอสวัสดีอาจารย์ทุกคนขอเรียนเชิญพี่น้องเพื่อนบ้านคนไทยนะครับแล้วกระผมข้าพเจ้ามีความยินดีปรีชาที่สุดนะครับที่ได้มาค้นคว้าโบราณสถานที่ถูกก่อสร้างขึ้นโดยฝีมือบรรพบุรุษปู่ย่าตายายขมันขณะนี้กระผมไก่เฮงกำลังอยู่ที่บริเวณโบราณสถานแห่งหนึ่งจะมีชื่อว่าพระศาสตร์พระนางแก้ว74หรือสำเนียงภาษาขมันหรือว่าเปลือกเนียงแก้ว7เปลือกพระศาสตร์เปลือกเนียงแก้ว7เปลือกแล้วเป็นปราสาทหนึ่งที่ตั้งอยู่ในบ้านปรีดองหำตำบลแก้วเปืออำเภอพุจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาขณะทุกท่านเรียนเชิญตามกระผมไกลเห็นครับเขาป้ายท่าปราสาทนี้ยังมีหลักฐานล้นเหลือแบบไหนมีศิลปะแบบไหนเขาเรียนเชิญนะทุกท่านพี่น้องเชิญตามกระผมเข้าไปนะครับจะมีอะไรเหลือบ้างที่ถูกก่อสร้างและไม่องไหนนะครับขอเรียนเชิญครับครับผมครับนี่คือก่อนเห็นแหล่งนะครับที่อยู่ริมคูน้ำของปราสาทพระนางแก้ว74นะครับครับผมนี่คือหลักฐานร่องรอยเห็นสายของปราสาทพระนางแก้ว74นะครับครับผมครับนี่คือเห็นสายครอบประตูของปราสาทพระนางแก้ว74นะครับปราสาทนี้มีเรื่องราวนิยายด้วยนะครับจันต่อไปกับผมถ่ายรูปเสร็จแล้วกับผมจะอัดเสียงเป็นเรื่องนิยายให้ทุกท่านได้ฟังครับผมครับนี่คือเห็นทรายที่ตกกระจัดกระจายอยู่อดีตปราสาทใหญ่โตมากนะครับคือปราสาทพระนางแก้ว74นะครับครับผมครับขอเรียนเชิญชมนะครับครับผมครับนี่คือกรอบประตูของปราสาทพระนางแก้ว74นะครับครับผมครับนี่คือกรอบประตูของปราสาทพระนางแก้ว74แล้วก็รวมกับที่เสาเพชรอันสวยงามนะครับครับผมครับนี่คือเสาเพชรรูปแบบศิลปะในครึ่งศตวรรษที่10นะครับครับครับที่ยังล้นเหลือนะครับคือร่องรอยหลักฐานของปราสาทพระนางแก้ว74นะครับจะมีเสาเพชรครอบประตูและก็ทับหลังด้วยนะครับปราสาทนี้ก็สร้างมาจากอิฐปราสาทนี้มีที่ตั้งอยู่ในบ้านปรีดองหำตำบลแก้วเปืออำเภอพุจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับขอเรียนเชิญไปชมทับหลังกับกระผมนะครับครับครับปราสาทนี้คือทับหลังนะครับที่รูปแบบศิลปะบาแข่งหรือว่าอาจจะรูปแบบศิลปะในครึ่งศตวรรษที่10ด้วยนะครับครับครับขอเรียนเชิญชมนะครับนี่คืออิฐที่สร้างในเนินสูงเหนิงของปราสาทพระนางแก้ว74นะครับครับผมครับนี่คือเห็นแหล่งนะครับของปราสาทพระนางแก้ว74นะครับปราสาทนี้ที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่9ต้นศตวรรษที่10ในสมัยพระเจ้ายโสวรมะเทพที่1นะครับมีรูปแบบศิลปะขมายบาแข่งครับครับคือกรอบประตูยังอยู่ดีนะครับแล้วก็แต่ไม่มีศิลาจารึกเลยนะครับครับครับนี่คือเห็นแหล่งนะครับอยู่บริเวณข้างๆ ของปราสาทนางแก้ว74นะครับปราสาทนี้ก็สร้างมาจากอิฐแล้วผสมโดยฐานจะมีวางไปโดยเห็นแหล่งกับกับประตูเห็นสายนะครับเ
ถูกไหมครับนี่คือขอบประตูด้วยนะครับปราสาทนี้อาจจะมีปรางประมาณ3ยอดถูกไหมครับและขอบคุณมากที่สุดนะครับที่กรุณาทุกท่านจะได้ชมวิดีโอคลิปของกระผมไกเห็นนะครับไอ้มาถ่ายรูปปราสาทประนังแก้ว74ลงอยู่ในเพจชื่อไกเห็นนะครับแล้วก็ YouTube ชื่อมรดกแมงกอกับกัมปุเมราครับกับผมขอบคุณมากที่สุดทุกท่านกรุณาทุกท่านโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ได้รับวิดีโอใหม่ๆจากกระผมไกเห็นนะครับกับผมขอให้พรทุกท่านสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะพละอายุขอให้มีอายุยืนยาววรรณะมีผิวพรรณดีสุขะสุขกายสบายใจแล้วก็พละมีพลังมีแรงขึ้นขอให้ทุกท่านเรียนเชิญไปไหนมาไหนก็เดินทางปลอดภัยกลับบ้านโดยสวัสดิภาพทำมาหากินร่ำรวยให้กับผมร่ำรวยด้วยนะครับก็เรียนเชิญชมอีกนิดเดียวนะครับกับผมครับในคือกรอบประตูขาวดานทิศตะวันออกของปราสาทประนังแก้ว74นะครับแล้วก็ปราสาทนี้ยังมีรูปปฏิมาผู้หญิงด้วยนะครับนี่ยังเหลือแต่ล้ำองค์แต่ก็เซียนก็หายไปแล้วนะครับขอบคุณครับที่ปราสาทนางประนางแก้วเจ็ดเซียนนี้มีเรื่องราวนิยายมาจากสมัยปลายนครด้วยเวลาที่ตาดกผู้ชำนาญในการจับจระเข้อาทนเราจะได้ขว้างขวานทองครับแล้วก็พาทองนะครับเราจะได้เห็นประนางแก้วเจสซี่ยังมีประชนอยู่นะครับไม่สบัดคดฉะนั้นก็ใส่เสลียงหาบมงสู้ไปที่พระนครขณะนั้นมาถึงตรงนี้ประนางก็ยังไม่สบัดคดก็มีล้มหายใจถอนอยู่นะครับจึงทีนี้มีหมู่บ้านนับตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันเรียกว่าหมู่บ้านไพรดังเฮิมไพรดังเฮิมคือป้าหายใจครับฉันแล้วก็ประนางต้องหับไปสู่พระนครแล้วก็ระหว่างทางออกจากนี่ไปก็ประนางก็สิ้นหายใจไปก็สวรรคตแล้วก็มีกลิ่นอสุภราชกลิ่นเหม็นนะครับตรงนั้นปัจจุบันมีปราสาทหนึ่งหรือว่าปราสาทปาเหม็นหรือภาษาแขมนว่าเปรย์สอยแล้วก็ฉะนั้นต้องบนทิศประนางไปที่ริมบึงทะเลสาบสัตว์แล้วก็ก่อสร้างเป็นปราสาทหนึ่งจะมีชื่อว่าปราสาทจุฬามณีเจดีย์แก้วเจ็ดสีปัจจุบันอยู่ด้านทิศพยัพของภูเขาพนมกรมฉะนั้นเรื่องนี้คือมีการเชื่อมมาจากการก่อสร้างปราสาทถึงปลายอังกวัดฉะนั้นกระผมไก่เฮงขอขอบคุณทุกท่านจะได้ชมวิดีโอคลิปของกระผมจะได้ใช้เวลาโดยอุตสาห์วิริยะและก็ได้ประทายบริสถานให้ผู้ยาตายายและก็เพื่อนบ้านพิเศษคืออาจารย์ทุกคนนะครับและก็นักศึกษาชอบดูโบราณสถานขอเชิญชมแล้วก็เวลาชมจบขอกระทุกท่านโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้รับวิดีโอใหม่ๆจากผมกระแหงคอสวัสดีขออำลาทุกท่านนะครับพบเจอกันใหม่ในวิดีโอใหม่นะครับ